สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำยำถั่วพูนะคะยำถั่วพูของเรานะคะวันนี้เราจะทำเป็นถั่วพูผัดกะทินะคะเพื่อนผัดหัวกะทิรับรองได้ว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะคะเราทำไม่เหมือนคนอื่นนะคะเราจะไม่ลวกนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นถั่วพูสดๆผัดกับหัวกะทิสดๆนะคะเพื่อนโอเคนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตั้งกระทะร้อนใส่หัวกะทินะคะเพื่อน1ช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้เราจะผัดไปจนกว่าหัวกะทินะคะเพื่อนข้นๆเคี่ยวๆไปนิดนึงนะคะเดือดๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วพูลงไปผัดนะคะเพื่อนได้ประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ถั่วพูลงไปผัดเลยค่ะเมื่อถั่วพูสุกตักใส่จานเลยนะคะเพื่อนพักไว้ก่อนนะคะใส่จานเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนถั่วพูผัดกะทินะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำต่อกันเลยค่ะเริ่มจากใส่ผงชูรสก่อนเลยนะคะเพื่อนถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะผงชูรสนะคะเพื่อนตามด้วยน้ำพริกเผานะคะพริกเผาน้ำตาลพริกเราใส่ไปทีเดียวเลยนะคะเพื่อนใส่รวมกันไปเลยตามด้วยมะนาวนะคะเพื่อนน้ำมะนาวใส่ตามชอบได้เลยนะคะเพื่อนมะนาวถ้าชอบเปรี้ยวมากๆก็ใส่มากนะคะพริกนะคะเพื่อนถ้าใครชอบเผ็ดๆก็เติมพริกได้เลยนะคะตามชอบได้เลยอันนี้เราแฟนเราไม่ทานเผ็ดมากนะคะเพื่อนเราก็เลยต้องลดพริกลงบ้างนะคะเพื่อนใครชอบรสแซ่บๆจัดๆก็จัดไปเลยนะคะเพื่อนใส่พริกเยอะๆใส่มะนาวเปรี้ยวๆตามชอบได้เลยนะคะสูตรนี้อร่อยนะคะเพื่อนเพราะว่าเราผัดถั่วพลูไปกับตัวหัวกะทิเลยเขาจะเข้าเนื้อมากค่ะเพื่อนตามด้วยน้ำปลาเลยนะคะปริมาณเราเขียนไว้ข้างต้นแล้วนะคะเพื่อนจากนั้นคนน้ำยำให้เข้ากันนะคะเพื่อนน้ำพริกเผาชอบมากชอบน้อยก็ปรับได้เลยนะคะเพื่อนตอนนี้ก็คนๆให้เข้ากันแล้วก็ชิมนะคะถ้าใครขาดรสอะไรก็สามารถเติมได้เลยนะคะเพื่อนหัวกะทิเมื่อกี้นี้เราเหลือไว้แล้วเราก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อนประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะไว้สำหรับราดหน้านะคะเพื่อนราดหน้าตัวยำนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ถ้าน้ำพริกเผาละลายแล้วเราก็สามารถชิมได้เลยนะคะเพื่อนสีสันน่ารับประทานมากค่ะเพื่อนจากนั้นเราจะใส่เนื้อกุ้งลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยเพราะว่าเขาจะได้เข้ารสชาตินะคะแล้วก็เหลือไว้แต่งหน้าหน่อยนึงนะคะเพื่อนนี่นะเดี๋ยวเราชิมนะแซ่บสะใจแล้วค่ะเพื่อนนี่เปรี้ยวคือเราจะไม่ใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพื่อนสูตรนี้นะเพราะว่าน้ำพริกเผานะเขาหวานแล้วนะเราใส่แค่1ช้อนชาก็พอนะคะเพื่อนโอเคนะคะจากนั้นนะเราก็จะใส่ตัวถั่วพูลงไปยำเลยนะคะเพื่อนถั่วพูที่เราผัดกับหัวกะทิเมื่อกี้นี้นะคะนี่อาหารเพื่อนหน้าตาน่ารับประทานทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆถั่วพูเราปลูกเองนะคะเพื่อนอยู่ต่างแดนอยู่ฝรั่งเศสเราก็มานะปลูกนะคะเพื่อนเราก็มีได้ทานไม่ต้องซื้อเขานะคะปลอดสารพิษนะคะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะนี่หาเสร็จแล้วอ
จัดใส่จานเสร็จแล้วค่ะเพื่อนนี่นะคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของไอตันชาแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่สำคัญนะคะคอมเมนต์นะคะเพื่อนถูกอกถูกใจดูแล้วไม่ถูกใจอะไรยังไงไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้นะคะเรายินดีตอบทุกคอมเมนต์นะคะเพื่อนโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ